ระบวนการทำงานระหว่างทีม development และทีม operation นะครับคือคำนี้ยาวนะครับแต่ในการทำงานจริงๆอ่ะ DevOps อ่ะจะทำงานในส่วนของ operation ซะส่วนใหญ่หรือการนำปัญหาหรือ tool ที่ใช้งานเนี่ยมาพัฒนา improvement สิ่งที่เกิดขึ้นให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างแรกเลยก็คือลดเวลาการทำงานของเราลดในส่วนของกระบวนการแมนนวลลงทั้งหมดและก็ลดข้อผิดพลาดเพราะว่าการทำแมนนวลเนี่ย human error มันมีแน่นอนอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราใช้สคริปต์หรือ full automate เนี่ยคอมพิวเตอร์จะทำงานแทนเราทั้งหมดซึ่งกระบวนการตรงนี้จะทำให้ลดข้อผิดพลาดตรงส่วนนี้ลงไปได้ครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือระบบมอนิเตอร์นะครับที่จะช่วยเราแท็กปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วสำหรับคอร์สนี้ที่จำเป็นเลยคือ basic command linux และ basic command docker ครับสามารถไปต่อยอดในสาย Solution Architect ซึ่งวางแผนออกแบบ Cloud Infrastructure ซึ่งมีทั้ง AWS และ Google Cloud ครับตัวเลขของสายงาน DevOps ในปัจจุบันนะครับคือถ้าเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศก็ตาขั้นต่ำก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 35,000 ถึง 50,000 บาทนะครับแล้วขั้นต่อมาก็จะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ถึง 80,000 ซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอยู่ในระดับ Senior Level และขั้นสุดท้ายก็คือ Specialist เลยก็น่าจะอยู่ที่หลักแสนขึ้นไปซึ่งในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า DevOps ยังเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับเพราะว่า DevOps เนี่ยช่วยให้กระบวนการการทำงานของทีม development และทีม operation เนี่ยทำงานอย่างสมูทรวดเร็วส่งผลให้ผลประกอบการหรือ business เนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นสุดท้ายก็อยากให้ลองมาเรียนรู้คอร์ส DevOps กับผมที่ Future Skill กันนะครับ